ด้านแม่ทัพภาคที่1คนใหม่ระบุนะคะว่าจะรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศตามแนวทางของผู้บัญชาการพร้อมยืนยันไม่มีการปฏิวัติซ้อนค่ะที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่1เขตดุสิตกรุงเทพมหานครได้มีพิธีรับส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่1ระหว่างพลเอกธีรชัยนาควานิชแม่ทัพภาคที่1กับพลโทกัมปนาถรุดดิษฐ์แม่ทัพภาคที่1คนใหม่พลโทกัมปนาถเปิดเผยนะคะว่าหน้าที่ที่รับผิดชอบมี2ส่วนหลักคือการเตรียมกำลังให้พร้อมกับทุกภารกิจของกองทัพบกและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวทางของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคสช.เพื่อรักษาสมดุลของการสร้างความสมานฉันท์ในการปฏิรูปประเทศซึ่งเป็นนโยบายเดียวกันกับอดีตแม่ทัพภาคที่1ที่ดำเนินการมาโดยตลอด4เดือนที่ผ่านมาได้ทำงานการสร้างปรองดองสมานฉันท์ควบคู่กับเวทีปฏิรูปทำให้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากแต่จะต้องใช้เวลาหากสามารถทำได้จะทำให้ประเทศไม่ต้องกลับไปอยู่ที่จุดเดิมอีกส่วนการยกเลิกกฎอัยการศึกนั้นขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารือหากได้รับนโยบายจะมีการประชุมกันอีกครั้งซึ่งทุกอย่างต้องคำนึงถึงความมั่นคงความปรองดองและการปฏิรูปเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้พร้อมยืนยันว่าไม่มีการปฏิวัติซ้อนอย่างแน่นอนเนื่องจากตนเองเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา